อาจารย์บัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้ง3ท่านและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับก็เอาใจช่วยน้องทั้ง13คนนะฮะพวกเราก็รายงานข่าวกันละเอียดยิบดีนะครับผมขอไปเรื่องอื่นเลยนะวันนี้อยากจะคุยเรื่องความเหมือนที่ปากงงไหมงงต้องขยายอาจารย์ต้องขยายคือเพื่อเอินเห็นคุณทักษิณรวมทั้งข่าวคราวการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรคือสามมิตรนี่ประกอบด้วยใครบ้างนี่ผมไม่เข้าใจไงอ้าวสมศักดิ์สุริยะสุริยะสมคิดสมอะไรสมศักดิ์สมมิตรสมศักดิ์สุริยะสมคิดเขาเรียกสามมิตรใช่ก็เป็นบริษัทเก่าของคุณสุริยะเขาที่ตอนหลังก็กลายเป็นไทยสมิตรนี่แหละอาจารย์ปัญหาคือว่าผมกำลังดูความเหมือนที่ต่างแล้วก็มานึกถึงการเมืองที่บางคนบอกเฮ้ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับการที่นักการเมืองในอดีตนี่ก็จะไปรวมพลพรรคเก่าๆนะผมไม่แน่ใจคุณสนอเคยจะมาด้วยหรือเปล่าอ๋อขนาดนั้นเลยคะผมไม่รู้นะคุณดูเอาสิเดี๋ยวคนนี้ก็บอกใครจะชนะเขาก็จะมาอยู่กับคนชนะตลอดคุณสุริยะค่ะคุณสุริยะวันก่อนที่แกไปตีกอล์ฟนะแกก็บอกว่าก็อยู่กับใครเนี่ยได้เป็นรัฐบาลหมดคุณสมศักดิ์เหมือนกันอยู่พรรคไหนก็ได้เป็นรัฐบาลหมดแต่คราวนี้เหมือนคุณสุริยะเขาจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลใช่เป็นเลขาพรรคเลยชิงปะหนอไปแล้วดูบารมีออกเลยตอนนี้ปะหนอเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ได้ตอนนี้อาจจะหนึ่งชลาสองพอคนอายุชลาแก่แล้วเนี่ยก็พยายามระมัดระวังเรื่องเงินก็พอเราไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีบารมีนะโตกามันก็บินจากไปมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่าเก่าแก่อะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่ถ้าเราเก่าแก่อย่างคุณมันหาแล้วยังจ่ายตังค์อยู่มันก็ยังมีบารมีอยู่แต่ถ้ารอล่อตังค์คนอื่นเมื่อไหร่นี่บารมีก็หมดเหมือนกันนะโก้คือเราไม่ได้จ่ายเงินเองโดยตรงแต่ล่อจากคนอื่นมาบารมีมันก็ถูกถ่ายทอดลงไปอีกใช่อ้าวมาดูคุณทักษิณเขาบอกเขาอายุเนี่ยยังประมาณสักยังไม่ถึง70มหาเดชเนี่ย92เนี่ยเขายังมากลับมาได้ห่างกัน20กว่าปีดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันเวลายังมีโอกาสสำหรับเขานะเพราะฉะนั้นผมนั่งมองดูว่าเฮ้ยการไปของมหาเดชเนี่ยมหาเดชเนี่ยเขาเลิกเล่นหรือว่าเพราะอะไรโกเขาช่วงนั้นเขาก็ปัญหาเยอะไงแล้วก็แพ้เลือกตั้งก็เลยไปเลียแผลว่าง่ายตอนนั้นก็โดนคดงคดีอะไรด้วยมั้งเขาก็ส่งถ่ายทอดให้ทายาททางการเมืองอาจารย์ก็นาจิบนี่แหละแล้วก็ท่านปัจจุบันเนี้ยท่านที่กลับมาเนี้ยก็ถือว่าเป็นซ้ายขวาก็ถ่ายทอดลงไปคือพูดง่ายว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณทักษิณกับมหาเดชเนี่ยต่างกันนะคุณทักษิณเนี่ยแกหนึ่งมีทั้งคดีสองถูกไล่ทั้งไล่ทางมวลชนทั้งมีคดีไล่ล่านี่คือทางเดินของเขาส่วนมหาเดชเนี่ยเขาอาจจะแพ้เลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแบบทิปโก้ว่าแต่คดีเธออะไรเขาก็ไม่ได้ไล่ล่าเขานะครับเพราะนั้นพฤติกรรมในระยะที่มันเกิดขึ้นมันจึงไม่เหมือนกันเอาละผมกำลังมาดูคนพูดถึงเรื่องการรวมพรรคการเมืองตอนนี้เพื่อไทยก็ดาหน้ามาอัดกันกลุ่มที่ถึงขนาดใช้คำว่ากากเดนทรราชบ้างปากเดนอะไรต่อเนี่ยอะไรก็อัดพวกเดียวกันเก่าๆเนี่ยแหละครับผมมานั่งดูแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ความเหมือนที่ปากหนึ่งมีการปฏิวัติเหมือนกันในอดีตแปลว่าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยทหารเนี่ยทำมาอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมสังเกตดูว่าการปฏิวัติของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันจริงมีการปฏิวัติยึดอำนาจกันจริงแต่ต่างจากการปฏิวัติในอดีตปฏิวัติในอดีตนี่หนึ่งจะอยู่ในระยะสั้นแป๊บแป๊บเหมือนแป๊บแป๊บจะเหมือนเหมือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเก่าเหนียมเหนียมอายอายยิ่งล่าสุดบิ๊กบังมีอยู่14วันเท่านั้นเอง
นะฮะแล้วก็จะถ่ายอำนาจไปให้คนนู้นคนนี้อะไรก็ว่าไปแล้วพูดง่ายว่าปฏิวัติโดยทหารชุดนี้เหมือนในอดีตแต่ต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงคือกระบวนการวิธีการการเตรียมการคุณสังเกตดูเถอะถ้าไปสัมภาษณ์แล้วผมฟังดูเผลอๆจะเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าตั้ง6เดือนแล้วพูดที่ไหนมาเร็วๆเนี่ยคุณลองดูแปลว่ามีการคิดมีการวางแผนมีการเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลำดับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บกระทันหันนะฮะและการดำเนินการต่างๆในการปฏิวัติรูปแบบวิธีการต่างกว่าจากอดีตรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีเหมือนกันไหมมีแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับอื่นๆเท่าที่ผมไปสังเกตดูนะตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมพลเรือเอกสงัดตลอดจนคุณอะไรเนี่ยนะที่ล่าสุดก่อนพฤษภาธมินอะไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยมันปึ๊กเลยกำหนดไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นโคแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคสช.นี่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ไม่ตายตัวมันโอเพ่นเอ็นโอเพ่นเอ็นมันเปิดปลายเปิดอ่ะคือปรับเปลี่ยนแก้ไขเปิดโอกาสให้ทำนู่นทำนี่ได้ตามสถานการณ์คือไม่ตายตัวนี่ก็คือผมดูรัฐธรรมนูญมีความเหมือนจริงชั่วคราวแต่ต่างการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต่างกันในอดีตเนี่ยอาจจะใช้สสร.กันบ้างหรือใช้สภาบ้างสภาร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่อมีอะไรบ้างแล้วมันก็นอกเหนือการควบคุมกำกับแต่รัฐธรรมนูญฉบับของคสช.ร่างโดยกลท.หรือกรรมาธิการยกร่างหรือกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญมีอาจารย์บวรศักดิ์มีอาจารย์มีชัย คุณเห็นว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆแค่ประมาณไม่เกิน20กว่าคนหรือไม่เกิน30กว่าคนเท่านั้นเองซึ่งถึงกับสสร.ใช้คนเป็นร้อยสภาร่างใช้คนเป็นหลายหลายร้อยแล้วมันก็หลากหลายยากต่อการควบคุมกำกับดูแลเห็นนะมีความเหมือนแตกต่างคือมีการร่างรัฐธรรมนูญโรดแมปโรดแมปนี่จะสังเกตได้นะว่าโรดแมปผมลองไปดูในรัฐธรรมนูญในอดีตของนักปฏิวัติคนอดีตแต่โรดแมปของคสช.นั้นมีเหมือนกันแต่ขยับได้ตามสถานการณ์ไปมามาเนี่ยอยู่มาได้เกือบ 4-5 ปีนะโก้ว่าถ้าตามรถแมพตอนนี้ก็เผลอคิดเบ็ดเสร็จก็5ปีพอดีเป๊ะเป๊ะเลยนะไปถึงที่สภานี่5ปีเลยใช่นั่นแหละแต่ว่าการวางรถแมพสามารถขยับขับเคลื่อนได้ตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆไม่ถึงขนาดว่าเสียผู้เสียคนบอกว่าอย่างนั้นแล้วทำไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่แล้วเป็นยังแต่บางทีก็กฎหมายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะอันนี้ผมว่ามีความเหมือนแต่มันต่างนะครับความเหมือนที่ต่างผมมาดูนะที่เขากำลังทำอยู่วิธีการเลือกตั้งว่าแปลว่ากระบวนการทั้งหมดเวลาที่มีร่างรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็มีการเลือกตั้งกันตามปกติมีส.ส.แล้วก็มีรัฐบาลใหม่พวกรัฐประหารหรือพวกนักปฏิวัติก็กลับบ้านบางทีก็โดนเช็คบินบางคนก็เสียผู้เสียคนบางคนก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ปรากฏว่าการคืนอำนาจและวิธีการเลือกตั้งเขาต่างกันมีความเหมือนแต่ต่างคืนอำนาจนั้นแทนที่จะคืนสรุปปุ๊บปั๊บถูกจับทันทีโยนให้ไปเลยไม่อย่างลักษณะที่มีสิทธิ์ตั้งสว250และมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีแปลว่าการคืนอำนาจนั้นไม่ได้คืนโยนตุ้มแต่ปรากฏว่าเขาค่อยๆ คืนโดยประนอมร่วมกันทั้งการเมืองและการเลือกตั้งค่อยๆ คืนค่อยๆ คืนค่อยๆปล่อยในระยะเวลา 4-5 ปีคือมีระยะเปลี่ยนผ่านนะไม่ได้โยนปึ๊บเหมือนก่อนๆในอดีตคุณเห็นไหมเนี่ย
วิกบังพโยนตูมจับมาโดนผลไม้พิษต้นไม้พิษอะไรของแกเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เขาไม่บอกเอ้ยไม่หรอกไอ้ที่จะคืนแบบนั้นฉันไม่คืนวิธีการเลือกตั้งเขาก็ไม่เหมือนเดิมที่แล้วมาวิธีการเลือกตั้งก็แบบเดิมคิดเหมือนเดิมมีบัตรสองใบนะมีบัญชีรายชื่อมีส.ส.เขตมีไม่หรอกแปลว่ามีการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนใช้บัตรใบเดียวทุกคะแนนไม่ตกน้ำไม่ทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งมีเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนในอดีต มีการเลือกตั้งเหมือนแต่ต่างนะครับประเด็นต่อมาที่เมื่อกี้นี้ผมพูดชันไปถึงพรรคการเมืองคุณกำลังดูว่าพรรคการเมืองในอดีตเนี่ยถ้าคุณจะสังเกตสหประชาไทยเนี่ยก็เป็นการรวมนู่นรวมนี่กันใช่ไหมโก ว่าใช่ไหมรวมกันคนหัวเหตุหัวแตกและแหงก็เอามารวมๆแล้วก็มามัดรวมกันสามัคคีธรรมก็ทำแบบเดียวกันก็เอามารวมแล้วก็มาหนุนกันแล้วพรรคการเมืองก็ขี่คอทหารเห็นไหมเนี่ยคนเขากลัวเรื่องนี้กันอยู่นะจ๊ะพรรคการเมืองก็ขี่คอทหารเวลามารวมกันเนี่ยสามัคคีธรรมมันใหญ่กว่าพลเอกสุจินดาพลเอกสุจินดาที่มีทหารมีกองทัพแข็งอยู่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพรรคการเมืองเหนือกว่าแต่คราวนี้แม้จะมีสามมิตรสี่มิตรไม่มีมิตรไม่มีศัตรูอะไรก็ตามเถอะพรรคการเมืองคุณรวมกันแน่นอนต้องมีพรรคการเมืองรวมกันแต่การรวมของพรรคการเมืองคราวนี้ไม่ได้ใหญ่เหมือนสามัคคีธรรมนะเอาอาจารย์หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ต้องขออภัยกำลังจะ9นาฬิกาอยู่รมร่อมาถึงพรรคการเมืองกับพรรคแล้วคุณจำไว้นะวันจันทร์ใครใหญ่กว่าพรรคการเมืองกับกลุ่มทหารนะอาจารย์นะวันจันทร์พบกันสวัสดีครับขอบคุณค่ะ